เพื่อนๆพบกับโมช่องนันนภัชชาชาแนลนะคะร้านนี้คนเยอะเลยนะคะเป็นร้านชื่อร้านว่าหม่าล่าเผ็ดต้านะคะมีลูกค้าล้อมเลยเราไปดูดีกว่าว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะมีสินค้านะคะโอ้ไส้ก็มีนะเยอะมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านหม่าล่าเพซซ่าร้านหม่าล่าเพซซ่านะคะอันนี้ไม้เท่าไหร่บ้างคะ10บาททุกไม้เลยแล้วแบบมีโปรโมชั่น10แถม1นะคะนี่มีผักอะไรแบบเยอะแยะมากๆเลยนะคะพริกหม่าล่ามีกี่แบบอะคะก็มีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางค่ะเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางนะคะแล้วเผ็ดกลางเผ็ดมากหนูเพิ่งเห็นร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะเนี่ยก็ผมเพิ่งมาครับที่นี่อ๋อเพิ่งมาใช่ไหมคะมาถึงลูกค้าก็เยอะเลย นี่นะคะลองดูครับที่นี่ขายที่อื่นขายที่ไหนคะเมื่อก่อนนี้ที่ลงเกลือนวะเขาลงเกลือนวะเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะคะทำไมหม่าล่าร้านนี้มีน้ำด้วยอ่ะสูตรเฉพาะใช่ครับลูกค้าชอบแบบชุ่มๆอ่ะเออเออใช่ใช่ส่วนใหญ่จะมีแบบแห้งๆใช่ไหมแห้งใช่ใช่นี่นะคะแล้วอันนี้เผ็ดมากหรือเผ็ดกลางเผ็ดน้อยอันนี้เผ็ดกลางครับกลางนะคะอันนี้เป็นพริกหม่าล่าเขานะคะนี่ก็มีแก้วใส่ให้ด้วยนะคะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบแห้งๆค่ะใช่แต่มาที่นี่ไม่แห้งครับค่ะเราไปดูพริกเขานะคะลูกค้าก็เลือกนะคะเขาก็จะมีถาดไปให้นะลูกค้าก็จะมาเลือกค่ะวางสินค้าไว้สวยมากเลยนะคะนี่อยากจะให้ดูกันอีกสักครั้งนึงเลยนะคะนี่โอ้นี่ข้าวโพดอะไรนี้นะคะแผนกย่างอยู่ทางด้านหลังค่ะอันนี้ร้านนี้เปิดวันไหนบ้างคะกี่โมงคะเปิดทุกวันเลยกี่โมงถึงกี่โมงคะก็3โมงยัน3ทุ่มครับ3โมงเย็นครับ3โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะหมวดเนื้ออะไรเขาก็มีนะตับหัวใจไก่อะไรก็มีนะโหนโหนมาแล้วค่ะป้ายที่ไม้นี่คือบอกว่าของใครเนี่ยเหรอคะใช่ครับใช่เป็นป้ายคิวครับขอเป็นป้ายคิวมับเขาให้ร้านนี้มีบัตรคิวด้วยนะคะนี่รับประกันความแซ่บคนนั้นไปคนนี้มานะคะโอ้ยต่อปิ้งด้านหลังนี่แบบโอ้โหเต็มเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าอันไหนขายดีสุดอะคะก็จะเป็นเนี่ยพี่พวกเห็ดเบคอนอ๋อพวกเห็ดพันเบคอนมีบาร์บีคิวอะไรด้วยไหมคะหรือว่าไม่มีบาร์บีคิวก็มีใช่ครับอ๋อก็คือว่าถ้าเราสั่งเป็นบาร์บีคิวนี่ก็มีซอสบาร์บีคิวไม่ก็เป็นซอสหม่าล่าอ๋อเป็นซอสหม่าล่าแต่เป็นบาร์บีคิวใช่อ๋อนี่นะคะเออเจ๋งอันนี้อะไรคะน้ำซอสครับซอสอันนี้เผ็ดมากหรือเผ็ดปานกลางตัวนี้จะเผ็ดน้อยครับเอาเผ็ดน้อยถ้าเผ็ดมากกับเผ็ดกลางนี่คือต้องใส่พริกเพิ่มครับอ๋อซอสนี่คือเผ็ดน้อยเราก็จะวางตรงนี้ไว้ก่อนเลยเบสิกใช่ไหมคะใช่ครับใช่คิวแน่นเลยนะคะขอไปดูตรงย่างนิดนึงนะคะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นบริเวณที่ปิ้งย่างนะคะโน่นเตาโน้นเต็มเตาเลยนะคะนี่พวกเห็ดอะไรเขาว่าขายดีสุดเลยนะคะก็เป็นแบบตามคิวเนาะตามบัตรคิวอะไรอย่างเงี้ยไม่นานน่าจะมีไลน์แมนส่งครับมีไลน์แมนไหมอีกไม่นานครับอีกไม่นานกำลังวางแผนอยู่ครับอ๋ออีกไม่นานจะมีไลน์แมนนะคะราคา10บาททุกไม้เลยนะคะ10แถม1อีกด้วยนี่ออกแล้วนะคะโอ้โหนี่เสร็จเรียงคิวเลยนะคะคิดว่าจุดเด่นของร้านเรานี่คืออะไรอะคะเนี่ยค่ะพี่แบบชุ่มชุ่มเลยครับเป็นพริกหม่าล่าแบบชุ่มเลยนะคะผมว่าไม่มีที่ไหนนะเออใช่เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆหม่าล่าแบบชุ่มเลยนะคะว่าน่าจะไม่มีอะใช่เห็นแต่แบบแห้งๆอะครับใช่ค่ะก็เต็มเลยนะคะเต็มเอาเลยนะคะเอออันนี้น่ารับประทาน3อัน10อ่ะดูดิก้อนเบลอเลยหุยหอมหอมพริกหม่าล่าพอลมพัดแล้วแบบหอมพริกหม่าล่าเลยอ่ะทางร้านเขาก็จะมีแก้วใส่นะซื้อน้อยซื้อเยอะก็มีแบบแก้วแต่ละอันนะคะพ่อค้าชื่ออะไรคะเนี่ยชัยครับคุณชัยคุณชัยขายวันละกี่ไม้คะเนี่ยก็700ถึง800ไม้700ถึง800ไม้สุดยอดมากๆเลยค่ะเสียบไม่ไหวเสียบไม่ไหวอ๋อเป็นแบบทำกันแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแฟรนไชส์ไหมคะยังครับยังไม่มีนะคะไปบอกที่ขายหน่อยค่ะว่าขายอยู่ที่ไหนอ๋อตอนนี้อยู่ที่วัด2นะครับลาดกระบังค่ะลองเชิญแวะมาชิมดูก่อนได้ครับทางเข้าหน้าตลาดมาร์เก็ตแลนด์เนาะใช่ครับใช่ค่ะอยากได้เชิญชวนเพื่อนๆมารับประทานนะคะลองมาชิมก่อนครับลองมาชิมก่อนได้นะคะไม่เหมือนใครครับใครนะคะแบบไม่เหมือนใครครับไม่เหมือนใครนะคะพ่อค้าบอกเลยว่าไม่เหมือนใครนะคะโอ้โหปิ้งจัดเตานี่แบบสั่ง10ไม้เยอะเนาะ10ไม้แถม1 10ไม้แถม1เยอะมากๆเลยมาอีกแล้วมาอีกเซตแล้วนะคะมีแบบตัดแต่งด้วยทางด้านลูกค้าก็มาเลือกมาซื้อนะคะอันนี้จุ่มอยู่นี้เผ็ดน้อยคะตอนนี้ใช่ผมกำลังจะทำเผ็ดกลางครับอ๋อเผ็ดกลางนะคะเผ็ดกลางก็คือเพิ่มพริกน้อยแล้วก็เพิ่มพริกก้านเดียวครับผมก็ใส่พริกก้านหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคใช่ครับโอ้อันนู้นคือก่อนย่างก็ต้องใส่น้ำจิ้มหม่าล่าด้วยใช่ครับก็ใส่ซอสไปนิดนึงเออไม่เหมือนร้านใครเลยค่ะไม่เหมือนครับไม่เหมือนเลยรับรองว่าไม่เหมือนใครครับนี่ว้าวต้องลองมาชิมก่อนครับถ้าเพื่อนๆมาแถวนี้ก็มาลองชิมได้นะคะนี่เขาจะใส่แก้วแบบนี้เลย
เชิญตามสบายนะคะอันนี้อะไรอ่ะแฮมก็มีอ่ะคะโอ้โหสเต็กแฮมนะคะกุ้งก็มีนะเออมีหลากหลายขาดค่ะนี่ค่ะสายสุขภาพก็เลือกผักนะคะนู่นนี่นั่นพื้นที่น้อยถ้าหนูขวางบอกได้นะคะอ๋อนี่คือเต็มนี่เลยใช่ไหมอ่ะลูกค้าก็เลือกมีหมูมีไก่เนื้อมีไหมคะเนื้อไม่มีครับเนื้อยังไม่มีนะคะหมูไก่ลูกชงลูกชิ้นฮอตดงฮอตดอกโอ้ตลาดเนื้อมันแคบไปหน่อยอ๋อใช่ใช่ค่ะเฉพาะนะคะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าเมื่อลูกค้าเลือกแล้วทางร้านนะคะเขาก็จะแบบมาทาน้ำจิ้มนะคะทาซอสหม่าล่าก่อนที่จะย่างนะคะมีบัตรคงบัตรคิวนะคะเนี่ยน่าจะเข้ากับวัตถุดิบต่างๆนะคะเพราะว่าทาไปก่อนย่างโอ้อันนั้นเสร็จแล้วลงเร็วมากค่ะ2เตาเลยนะคะร้านนี้มี2เตาเลยนะคะแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะโมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ